หลังจากที่เราได้รีวิวในแบบฉบับสั้นๆนะครับคราวนี้เป็นการรีวิวแบบฉบับเต็มทดลองใช้แบบทางยาวๆใช้งานจริงทั้งในเมืองนอกเมืองไปดูกันนะครับว่าเจ้าเวลอสมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนเริ่มกันที่ดีไซน์ทางด้านหน้านะครับถ้าให้เจาะทีละชิ้นเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันดูเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบเหลี่ยมแต่พอมันวิ่งบนถนนกลับกลายเป็นดูดีเอ้ยแปลกตานะครับสำหรับด้านข้างนี่ก็มาสไตล์รถของ MPV ในแบบฉบับของอินโดนีเซียนะครับก็ง่ายๆว่าคู่แข่งของเขาไม่ว่าจะเป็น Expander หรือว่าSuzuki Ertiga ก็มาทรงนี้คล้ายๆกันนะครับแต่จุดเด่นที่สุดของเจ้าVelosที่ผมชอบมากๆคือใช่ครับเขามีดิสเบรกที่ล้อหลังตรงนี้สำคัญยังไงช่วยให้เวลาเบรกเราอ่ะมั่นใจมากขึ้นตัวนี้ที่เราขับอยู่คือตัวพรีเมียมจะได้ล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมยาง Bridgestone นะครับตัว Turanza T005A ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปของยางเกรดนี้เลยนะครับและด้านท้ายครับอันเนี้ยจอดเฉยๆก็สวยวิ่งก็สวยถ้าคนชอบความสวยภายนอกคันนี้ยกให้ชนะเลิศนะครับท่อไอเสียเนี่ยมองแทบไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ข้างล่างตรงนู้นซ่อนอยู่รวมไปถึงตัวยางอะไหล่เองก็จะซ่อนอยู่ข้างในนี้ทางด้านล่างนะในแง่ของภาพรวมการดีไซน์เฮ้ยผมบอกเลยผมชอบมันเวลาวิ่งนะแต่ถ้าจอดอยู่เฉยๆผมออกแนวไม่ชอบด้วยอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับสำหรับหัวใจเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรนะครับเบนซิน Dual VVTi 2 NRVE นะครับก็เครื่องตัวเดียวกับที่อยู่ใน Vios พละกำลังสูงสุด106แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เปิดเข้ามาถามว่าเป็นไงดูแล้วโล่งๆเลยหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะมันโล่งมากอันนี้ต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นรถในสไตล์ของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็หลายชิ้นส่วนเนี่ยหลายพาร์ทตรงเนี้ยเฮ้ยมันดูไม่มีชิ้นส่วนอ่ะมันเป็นแค่พลาสติกหุ้มไว้เฉยๆทำให้ตัวรถเนี่ยน้ำหนักน่าจะเบาแต่ตรงเนี้ยในแง่ความปลอดภัยถามว่าดีไหมคือถ้าชนคนมันจะยุบเยอะนะครับคนก็จะเจ็บน้อยสำหรับความหนาของเหล็กก็ประมาณนึงนะเท่าที่ดูเนี่ยถามจากใจเลยอ่ะชนรถด้วยกันเนี่ยผมว่าเราอ่ะยุบเยอะเวลอสเนี่ยแต่ถามว่าจะถึงห้องโดยสารไหมไม่น่าจะถึงและสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดตายจ่ายตังเลยนะครับเข้ามาเห็นปุ๊บโอ้ยอมจริงๆครับมาดีมากทั้งดีไซน์แล้วก็ในส่วนของคุณภาพที่เขาใส่มาให้รวมถึงตัวฟังก์ชันออปชันต่างๆล้นหลามไปฟังเซลแล้วกันนะครับนี่ครับและสำหรับหน้าปัดตัวนี้นะครับก็นี่ใช้งานง่ายๆแบบนี้ครับตัวฟังก์ชันโหมดการขับขี่ครับมีทั้ง Power Mode และ Eco Mode ซึ่งสามารถเปิดทั้ง2อย่างพร้อมกันได้นะนี่ดูนะครับเห็นไหมฮะเป็นทั้ง Eco Mode แล้วก็ Power Mode ได้วิธีการก็ง่ายๆครับเป็นฟังก์ชันตัดทายนะกดระยะสั้นกดยาวๆแค่นี้เองการเปิดปิดใช้ง่ายผมชอบนะนี่มาดูหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับแล้วก็นี่ดูข้อมูลปรับดูองศาคือข้อมูลที่เขาใส่มาให้เนี่ยครับถือว่าเยอะมากเลยนะและนี่ครับกล้องมองหลังพร้อมกล้องรอบทิศทางและมีตัวสเกลวัดด้วยให้ดีงามชัดกว่ารถราคา3ล้านบางรุ่นอีกอ่ะเอ้ยดีสำหรับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะใช้งานง่ายแล้วก็ตัวปุ่ม Engine Start Stop อยู่ตรงนี้ดีผมชอบนะดีไซน์แบบนี้และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับนั่นคือตัวนี้ครับออโต้เบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้าลดราคาเป็นล้านของ Toyota บางรุ่นไม่มีนะแต่ Veloz มีรวมไปถึงนี่ครับแท่นชาร์จไวเลสซึ่งจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นและสำหรับช่องเสียบ USB นะครับตามมาตรฐานของ Toyota ก็จะค่อนข้างขาดแคลนนิดหนึ่งแล้วก็เท่าที่เราดูตรงนี้มันไม่มีอะแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ฝั่งที่นั่งผู้โดยสารนะครับแบบชัดเจนและที่สำคัญคือเขาออกแบบให้มีช่องคือง่ายๆว่าคุณเสียบสายชาร์จแล้วก็เอาโทรศัพท์นั้นเสียบไว้อย่างนี้ได้เฮ้ยดีงามและสำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังนะครับใหญ่กว้างนะโอเคแบ่งสัดส่วนเป็น60 40นะครับ
มีแอร์ทางด้านหลังซึ่งขออภัยด้วยคราวที่แล้วผมบอกไปว่ามีคอมเพรสเซอร์2ตัวไม่ใช่นะครับมีคอมเพรสเซอร์ตัวเดียวแต่มีคอยเย็นนะครับ2ตัวแยกส่วนทางด้านหน้าและส่วนทางด้านหลังนะครับส่วนดีไซน์ของช่องแอร์เนี่ยครับผมว่ามันแปลกไปสักนิดนึงนี่ฮะการปรับทิศทางลมก็จะใช้แบบนี้ซึ่งดูแล้วก็แปลกดีแต่โอเคพอใช้ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบให้แอร์เป่าอย่างผมนี่การมีแบบนี้ช่วยได้เลยนะครับและสำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังนะมีที่เท้าแขนจะยากไปสักนิดนึงก็ได้แต่ว่าการดีไซน์เนี่ยไม่สมมาตรนะครับปกติถ้ารถที่เป็นไฮโซนะแขนซ้ายแขนขวานี่ต้องอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้อยู่กันคนละระดับที่วางแก้วไม่มีนะครับนี่ออกมาแบบนี้เฮ้ยได้ที่วางแก้วดีงามเอาแก้วมาวางไว้ตรงนี้รับพอดีกันเป๊ะโอ้โหดีไซน์แบบรำยุกมากแหมส่วนช่องเสียบ USB ทั้งด้านหลังนะครับมีด้วยกัน2ช่องทางนี้นะครับปล่อยไฟขนาด 2.1 แอมป์เอ้ยน่าจะเสียบได้ดีวางแก้วเล็กๆได้อันเดียวส่วนเบาะหลังนี่มีที่เสียบโทรศัพท์ได้เสียบ iPad ได้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการรีวิวให้ทำความรู้จักเบื้องต้นส่วนตอนนี้ไปขับขี่กันได้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้จะเป็นการขับบนถนนจริงนะเพราะว่าช่วงออกตัวก็เหมือนเดิมครับไม่ต่างจากตอนที่เราลองขับในสนามครับจะมีการล้อรอบอยู่บ้างนะครับต่อให้กดคันเร่งหนักๆก็ไม่พุ่งนะพอมาเป็นความเร็วกลางดีความเร็วไล่80ไปจนถึง120เนี่ยมันจะมีจุดนึงที่ถือว่าผมไม่ชอบก็คือเสียงเครื่องยนต์เนี่ยดังมากนะครับแล้วในแง่ของการเก็บเสียงมันเป็นไปในทิศทางเดียวกับเสียงของเครื่องยนต์ที่ดังชัดเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงรถบรรทุกอะไรเนี่ยชัดเสียงยางบนถนนชัดหมดเลยนะครับตอนนี้ผมวิ่งด้วยความเร็วประมาณ80กว่าถึง90กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยฮะคือในรถพิกัดนี้ไซส์นี้ได้เสียงประมาณนี้ว่าโอเคเพราะในคลาสนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียงใกล้เคียงกันประมาณนี้นะในความรู้สึกของผมนะครับจุดสำคัญเลยอยู่ที่เสา A ผมว่ามันใหญ่เกินไปตรงนี้มันทำให้มองไม่ค่อยเห็นแต่เขาก็แก้ปัญหาด้วยการมีกล้องมาช่วยเวลาถ้าคุณขับใช้งานในเมืองแล้วมันจะเป็นมุมอับสายตาเลยครับเขามีกล้องมาช่วยอันนี้ดีถือว่าแก้ไขได้แต่เวลาถ้าขับทางยาวๆอย่างเงี้ยกล้องมันก็ไม่มาอยู่แล้วนะครับบางคนจะรู้สึกมันขัดตาไปนิดนึงนะกระจกมองข้างเล็กไปสักนิดนึงได้ใหญ่กว่านี้หน่อยจะแจ่มมากเลยนะครับความรู้สึกโดยรวมสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับจากที่ลองขับในเมืองเฮ้ยคล่องตัวดีอันนี้ดีเหมาะเลยกับการเป็นรถครอบครัวพวงมาลัยเบามือการจะเลี้ยวการจะอะไรเงี้ยสบายเลยยิ่งความเร็วในเมืองเนี่ยสบายใจหายห่วงนะครับช่วงความเร็วกลางถามว่ามาไหมมาแต่ว่าเสียงมันดังนะครับนี่ฮะดูเหมือนแรงม้าน้อยนะครับแต่พอจังหวะเร่งแซงเนี่ยขึ้นนะแต่ไม่ได้ขึ้นไวพุ่งพ่านขนาดนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่การทรงตัวที่ความเร็วสูงดีตัวรถนิ่งเลยครับสำหรับการโยกเปลี่ยนเลนเร่งแซงเนี่ยครับสมมติเราเร่งแซงเฮ้ยดีนะโยกมานี่รถคงตัวค่อนข้างน้อยนะครับแล้วที่สำคัญคือระบบเสริมความปลอดภัยที่ใส่ให้มาเนี่ยมี Blind Spot Monitoring ด้วยเฮ้ยมันดีอะเวลาที่เราจะเลี้ยวเวลาเราเร่งแซงเนี่ยครับว่าถ้ามีรถเขาเตือนนะนี่เห็นนะพวงมาลัยมีระยะฟรีอยู่บ้างส่วนใหญ่จะคมเลยอะฮะแต่โดยภาพรวมถือว่าดีงามเหมาะกับการเป็นรถที่ใช้งานในเมืองถ้าวิ่งทางยาวๆเนี่ยฮะความเร็วสูงสักไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับประมาณ120แบบนี้สะเทือนเห็นไหมเห็นมุมสะเทือนนะก็จะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอยู่นะครับอาจจะไม่ถึงกับกระเด้งกระดอนขนาดรถกระบะเบรกเนี่ยจะตื้นมากนะครับค่อยๆลงน้ำหนักเนี่ยจะหัวไม่ทิ่มแต่ถ้าจึ๊กเลยนิดเดียวเนี่ยหัวทิ่มเลยนะครับตัวช่วงล่างเองนั้นด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟูสันสตาร์ทส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมีเหล็กกันโค้งผลลัพธ์ออกมาได้แบบนี้ผมถือว่าโอเคแล้วสำหรับในคลาสนี้ถือว่าเด่นที่สุดแล้วในระบบช่วงล่างด้วยกันทั้งหมดสำหรับเจ้าตัวเวโรสนะครับ
นี่นะครับคือการนั่งทางด้านหลังของเจ้าเวลอสความรู้สึกคือค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ว่าเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยผมว่าเสียงมันค่อนข้างชัดโดยเฉพาะจังหวะที่ผ่านกับลูกระนาดหรือว่าเส้นขีดที่เขาทาสีไว้บนพื้นนะครับเสียงชัดมากแล้วก็ผมขยับมาทางด้านหน้านิดนึงนะครับเพื่อให้พื้นที่ทางด้านหลังนั้นสามารถนั่งได้อย่างสบายนะทางด้านหลังเนี่ยคนนั่งตัวสูงประมาณ165ซมนะครับถามเขาว่าเป็นยังไงแคบชัดเจนนะครับแคบถ้าไม่ขยับนะถ้าแบบปกตินะข้างหลังเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีที่เลยจำเป็นที่จะต้องขยับให้เขาและถ้าสูงกว่า165ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับสำหรับแถวหลังส่วนแถวเนี้ยสบายเลยและที่สำคัญคือมีที่วางแก้วน้ำตรงกลาง1จุดแล้วก็ทางด้านแข่งข้างประตูนี้อีก1จุดนะครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเวลอสอีก1รายการครับที่วางแก้วเอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าวางไม่ได้นี่ไม่ต้องกลัวเอาโถดีไซน์มาอย่างดีนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับค่อนข้างชอบเป็นพิเศษคือเราสามารถที่จะใช้ iPad เนี่ยวางได้แล้วก็ดูหนังดู Netflix ดูอะไรต่อมีอะไรอยากเล่นอะไรเงี้ยได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเบาะเขาออกแบบดีไซน์มาดีส่วนมือถือก็อยู่ตรงนี้เสียบได้เลยเรียกว่าฟังก์ชันอเนกประสงค์เนี่ยค่อนข้างครบแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้อย่างดีงามส่วนความรู้สึกภาพรวมเนี่ยผมว่าโอเคเป็นรถในโทนนุ่มครอบครัวนั่งนั่งได้สบายสบายสำหรับแถว2ส่วนแถว3ก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับพาร์ทแรกเมื่อกี้เป็นส่วนของการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของความเร็วที่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปจนถึงความเร็วประมาณ120กิโลเมตรนะครับเพื่อไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนดนะตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่96เสียงชัดขึ้นแต่จากที่คุยกับทีมวิศวกรของ Toyota มานะครับเขาบอกว่าช่วงความเร็วที่ต่ำกว่า100เนี่ยตัว Veloz จะดังกว่าประมาณ1เดซิเบลแต่ถ้าความเร็วสูงขึ้นแทบจะไม่ต่างกันเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่จากที่เรานั่งถ้าเจอถนนขรุขระเนี่ยครับความกระด้างเรารับรู้ได้ค่อนข้างชัดนะครับเพราะอะไรถ้าไปดูสเปคเนี่ยคันนี้ล้อ17แน่นอนว่าจะเสียเปรียบพวกที่ใส่ล้อ16เพราะแก้มยางเขาจะนุ่มกว่าอย่างสู้พวกคู่แข่งไม่ได้ถ้าเป็นสภาพถนนเรียบแบบนี้ทางยาวๆแบบนี้ผมว่าคันนี้ออกจะนุ่มและนั่งสบายกว่าด้วยนะนี่คือความเร็ว120มีเสียงลมปะทะทางด้านหน้าเนี่ยได้ยินมาถึงผมที่นั่งอยู่ทางด้านหลังนะเสียงยางบนถนนชัดเสียงลมด้านข้างมีอยู่แต่การทรงตัวนิ่งดีมีโครงบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าโดยภาพรวมของรถไซส์นี้พิกัดนี้ทำได้ขนาดนี้ประทับใจครับที่สำคัญคือมันเป็นรถประกอบอินโดบุคลิกได้เท่านี้มีความสุขแล้วล่ะเทียบคุณภาพการประกอบเนี่ยประเทศไทยยังเหนือกว่านะครับเอาละพร้อมแล้วเดี๋ยวเป็นการขับขี่ในแบบของในเมืองก่อนในตอกซอกซอยในพื้นที่แคบๆนิดนึงนะครับและทุกครั้งที่เราติดเครื่องเบรกมือไฟฟ้าจะทำงานและถ้าคุณคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยเราสามารถที่จะใส่เกียร์เดินหน้าแล้วกดคันเร่งออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดเบรกมือนี่ครับและถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนะเรากดคันเร่งมันจะไม่ไปเราต้องมาปลดเบรกมือนะครับอันนี้ให้ทำความเข้าใจกันไว้นิดนึงนะครับในแง่ของความคล่องตัวโดยพื้นที่แคบๆแล้วเนี่ยตัวนี้เหมาะมากครับในแง่ของการพัฒนาคันนี้เป็นคนละแพลตฟอร์มกับ Toyota Avanza รุ่นเก่านะครับส่วน Toyota Avanza รุ่นใหม่ที่จำหน่ายอยู่ในอินโดนีเซียเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นแฝดคนละฝาของคันนี้เลยนะครับอัตราเร่งช่วงตีนต้นอย่างที่บอกไปครับว่าเขาเซตมาไว้สำหรับรถครอบครัวนะครับมันจะไม่พุ่งกดหนักๆก็จะไม่พุ่งนะครับนี่ฮะจะค่อยๆขึ้นอีกด้านหนึ่งเป็นบุคลิกของเกียร์ CVT ด้วยนะครับซึ่งจะมีจุดเด่นก็คือเรื่องของความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์เพราะว่ามันใช้ลูกลอกมันไม่ได้ใช้เฟืองเกียร์นะครับรวมไปถึงในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ก็จะเด่นในแง่ของความประหยัดด้วยครับและใช้งานในเมืองเนี่ยครับแบบขับขี่ในเมืองนะตัวเลขอยู่ประมาณ14นะครับทางยาวๆล้วนๆนะอยู่ที่ 17.7
ด้อยกว่าในส่วนของตัวเลขที่ Toyota เคลมคือ 17.9 นะครับด้อยกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้วิ่งแบบทางยาวๆนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่จากที่เราขับมาแบบเนี่ยมีจอดรถติดเครื่องทิ้งไว้ทั้งวิ่งทางยาววิ่งทางไกลตอนนี้ตัวเลขตามการแสดงผลบนหน้าจอนะครับอยู่ที่ 15.3 นะครับก็ถือว่าประหยัดนะจุดหนึ่งถ้าขับยามค่ำคืนเนี่ยมีไฟแอมเบียนไลท์ในห้องโดยสารด้วยนะเขาจะซ่อนอยู่กันทางด้านข้างแล้วก็ตรงแผงข้างประตูนี่เฮ้ยได้บรรยากาศดีเหมือนกันหลังจากที่เราได้ทดลองขับเขาอย่างเต็มรูปแบบแล้วบอกเลยนะครับว่าชอบมากๆทิ้งคราบความทรงจำเดิมของอาวันซ่าไปได้เลยนะครับมันไม่เหมือนกันเลยตัวนี้ทำมาประทับใจเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับการใช้งานในเมืองเดินทางยาวๆได้แต่ไม่เน้นในเรื่องของความเร็วสูงจุดเด่นที่สุดของเขาแน่นอนไม่ใช่อะไรอื่นเลยคือความสดใหม่ดีไซน์ทั้งภายนอกภายในและที่สุดของคลาสนี้คือออปชันที่ใส่เข้ามาให้ฟังก์ชันต่างๆที่ใส่เข้ามาล้นหลามลดระดับราคาเป็นล้านของ Toyota เองบางรุ่นยังไม่มีออปชันที่เจ้า Veloz มีเลยดังนั้นในแง่ของรถอเนกประสงค์7ที่นั่งผมบอกเลยนี่คือตัวเลือกแรกที่เราแนะนำให้คุณมาทดลองขับมาดูว่ามันตรงกับบุคลิกมันตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับและวิธีการเอายางอะไรออกนะครับไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันมีทริคอยู่ตรงนี้ครับนี่ยางอะไรเขาเขียนไว้ชัดเจนนะสเปร์ทายไปว่ายางอะไรทำไมมีแต่น็อตใช้นี่ครับหมุนครับหมุนเพื่อให้ยางอะไหล่มันไหลลงมาแต่เราคงไม่หมุนจริงนะเพราะเราก็ขี้เกียจหมุนเข็บนะครับให้รู้ไว้ว่ามันใช้วิแบบนี้นะสำหรับการถอดยางอะไหล่แต่ถ้าแนะนำว่าคุณไม่ได้มีที่จอดรถที่เซฟตี้ที่ปลอดภัยนะครับผมบอกเลยยางอะไหล่หายแน่ๆแนะนำว่าถอดเก็บไว้บ้านเลยแล้วก็ซื้อชุดปะยางฉุกเฉินมาใช้นะครับไม่กี่ตังค์ไม่ต้องมาเหนื่อยหมุนอย่างนี้ด้วยนะดีกว่ากันเยอะ